คุณหมอครับการทานยาลดไขมันทำให้เราขาดสารอาหารอะไรไหมครับคำตอบคือขาดครับเวลาที่เราทานยาลดไขมันในกลุ่มสเตตินเนาะซึ่งเป็นยาลดไขมันที่เราใช้กันเยอะมากที่สุดสารอาหารที่เราจะขาดมีอยู่3อย่างด้วยกันยาลดไขมันในกลุ่มสเตตินเนี่ยนะครับยับยั้งการสร้างโคเอนไซม์ Q10 เราจะขาดโคเอนไซม์ Q10 อย่างแน่นอนโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายสมองเราหัวใจเรากล้ามเนื้อเราเนี่ยต้องใช้โคเอนไซม์ Q10 เยอะมากในหลายๆคนเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องเจ็บกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเวลาที่เราทานยาลดไขมันได้อย่างที่2เราจะขาดวิตามินดีปกติเราได้จากแสงแดดเวลาที่มีแสงแดดมาตกกระทบผิวเราเนี่ยคอเลสเตอรอลที่อยู่ใต้ผิวเราเนี่ยจะสังเคราะห์เป็นวิตามินดีพอเวลาที่เราลดคอเลสเตอรอลการสังเคราะห์วิตามินดีจะทำได้ลดลงคนที่ทานยาลดคอเลสเตอรอลควรทานวิตามินดีด้วยนะครับอย่างที่3คือฮอร์โมนต่างๆในกลุ่มที่ต้องใช้คอเลสเตอรอลในการสร้างฮอร์โมนที่เจอบ่อยๆเนาะก็คือเรื่องของกลุ่มฮอร์โมนเพศคอยหมั่นตรวจกลุ่มฮอร์โมนเรื่อยๆเป็นระยะเนาะถ้ามีตัวไหนพร่องตัวไหนขาดก็เสริมไปแต่สำหรับโคเอนไซม์คิวเทนกับวิตามินดีทานร่วมกันกับยาลดไขมันได้เลยนะครับผม